สวัสดีครับคุณมนค่ะดังๆหน่อยนะครับค่ะโอเคคุณมนนี่มาเรียนวันพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเก่งคอมก็เลยเรียกมาเรียนวันน้อยๆใช่ไหมครับแล้วเป็นยังไงครับพอเรียนคนน้อยๆก็โอเคป่ะดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ช้าได้อะไรอย่างเงี้ยช้าได้แล้วก็สอนแบบแทบจะตัวต่อตัวเลยนะฮะใช่ไหมครับใช่ค่ะก่อนมาเรียนคุณมนทำไมถึงสนใจอีเบย์ครับก็คิดว่ามันช่วงนี้มันการค้าขายนี่เศรษฐกิจไทยมันก็ไม่ค่อยนั่นแล้วก็คิดว่าขายในเมืองไทยมันแย่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะไปเมืองนอกมันก็อยากไปเมืองนอกใช่ไหมใช่แต่ว่าตอนแรกก็คือไอเดียเรายังคิดไม่ออกใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ป่ะว่าไม่รู้จะหยิบอะไรมาขายดีใช่ไหมครับพอสอนเทคนิคเรื่องการหาสินค้าในส่วนของอีเบย์ค่ะคือที่นี่เราเรื่องสมัครเนี่ยผมสอนฟรีบนคลิปอยู่แล้วถูกไหมฮะที่นี่คือเทคนิคล้วนๆนะครับพอได้เทคนิคการวิเคราะห์สินค้าวันเดียวนี่แหละวันนี้เราเรียนวันที่2จบละคุณบนเริ่มมีไอเดียสินค้าบ้างขึ้นไหมครับก็มีอะค่ะเริ่มเห็นบ้างไหมเริ่มเห็นแล้วแล้วที่เขาขายที่เราแบบล้วงเข้าไปเห็นข้อมูลเนี่ยเขาขายได้กำไรดีไหมดีค่ะกลับไปทำการบ้านที่โอ๊ตให้ทำใช่ไหมกลับไปที่บ้านใช่ไหมครับเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างปะได้ใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นเริ่มได้ไอเดียใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดเรามีเวลาในการวิเคราะห์เราคิดว่าจะได้อะไรขายเพิ่มไหมครับแน่นอนมีได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วนะครับของดีคนต้องเห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคให้คนเห็นสำคัญไหมครับสำคัญมากก็นึกไม่ถึงว่ามันจะต้องทำอย่างนี้ก็รู้ว่าแล้วง่ายไหมก็ง่ายก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมฮะนะครับแหมโทรศัพท์ชอบมาขัดกันตอนสัมภาษณ์ทุกทีคุณมนจับคลิปไว้แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อไม่ตัดขอเทคเดียวผ่านใครนะฮัลโหลครับครับแป๊บนึงได้ไหมฮะขออีก5นาทีโทรมาได้ไหมครับติดธุระแป๊บเดียวอีก5นาทีและขอบคุณมากครับเคยเห็นในคลิปที่แบบมีโทรศัพท์โผล่เข้ามาหลายคลิปแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับพี่มนโอเคกลับมาต่อของเราเทคนิคที่ว่าพอเราเจอสินค้าละคือที่เนี่ยเน้นว่าเอาของที่มันขายได้ดีอยู่แล้วใน eBay มาขายแข่งกับเขาแต่เทคนิคของเราคือเราทำร้ายเจ้าเก่าไหมไม่ค่ะเจ้าเก่ายังอยู่ได้ปะอยู่ได้เราอยู่ได้ปะได้ค่ะอย่างนี้จะดีกว่าในเมืองไทยไหมฮะใช่เดี๋ยวนี้เมืองไทยปัญหาคืออะไรครับการแข่งขันโดยการตัดราคาแล้วสุดท้ายเป็นไงครับแต่ละคนก็เจ๊งขายกันลากเลื่อนไม่เมืองไทยยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนคือเราไม่อยากให้ทำลายคนเก่าปะค่ะคนเก่าก็ขายไปแต่ฉันขอแจมได้ไหมใช่แล้ววิธีดึงลูกค้ามารักษาลูกค้าให้ติดอยู่กับเราครับเป็นไงดึงลูกค้าพวกการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่ติดอยู่กับเราได้ไหมมีเทคนิคเยอะค่ะเออให้เน้นเทคนิคนะครับการลงขายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาของพี่มนนี่คือมีปัญหาเรื่องตัวบัตรเครดิตเวลาลงถูกป่ะก็แก้กันผ่านแล้วนะครับ ตอนแรกก็นั่งกุ้งกันจะได้ลงไม่เรียอะไรลงไม่เนี่ยแก้กันจนผ่านแล้วนะครับเมนูในการลิสต์ไอเทมแต่ละเมนูบอกละเอียดไหมครับก็ละเอียดนะประเทศไหนห้ามลงคนขายคนไหนคนซื้อคนไหนเราจะบล็อกเขาใช่ไหมการเซตชิปปิ้งอะไรพวกนี้ครบนะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาจริงๆวันหลังก็ถามได้นะครับเทคนิคการถ่ายรูปเป็นไงเทคนิคการถ่ายรูปการจัดฉากหรืออะไรหรือการทำรูป Photoshop ทำรูปเร็วเป็นยังไงครับอธิบายชอบพูดมาเลยครบอ่ะฮะก็อยู่ที่การฝึกฝนของเราต่อไปอ่ะฝึกฝนเรื่องการทำรูปด้วยแล้วก็เรื่องการเซตฉากถ่ายรูปเป็นไงเวลาพอเรารู้จริงเราไม่ทำฉากไหมมันไม่ยากมันง่ายคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงอะไรอย่างนี้ว่าเข็มขัดสั้นอีกแล้วเข็มขัดสั้นอีกแล้วนะครับก็ไม่น่าจะทำยากนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอกสารเนี่ย Photoshop อะไรพวกนี้เรื่องการทำรูปชัดเจนดีไหมครับภาพแล้วก็คุณมนก็เมื่อกี้ได้ลองทำแล้วเป็นไงครับก็ไม่ได้ยากนะก็ไม่ยากต้องกลับไปฝึกฝนเหมือนเดิมฝึกฝนแล้วสุดท้ายตัวของ Photoshop เทคนิคทำรูปเร็วอะครับอ๋อมันก็ช่วยประหยัดเวลาเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เคยคิดถึงพวกนี้ไหมไม่เคยผมบอกเมื่อกี้เราคุยกันไงชั่วโมงนึงได้ประมาณ 4-5 ชิ้นแต่พอได้เทคนิคทำรูปเร็วมาชั่วโมงนึงได้กี่รูปครับชั่วโมงก็เพิ่มเป็นต่อนั่นก็ถ้าคิดว่าชั่วโมงนึงพี่จะทำรูปได้กี่รูปอ่ะถ้าเกิดผมโยนให้พี่ร้อยรูปเนี่ยชั่วโมงนึงเสร็จไหมสำหรับเรามือใหม่ก็อาจจะน่าจะ50ครึ่งแล้วห้าสิบขอแค่50แหมรูปละวินาทีนะขอแค่50โอเคครับอ่ะเทคนิคการเอาใจลูกค้า
ในเรื่องการเน้นในการขอฟีดแบ็กกลับมาสำคัญไหมครับสำคัญเพราะว่าจะทำให้เราหลุดฟีดแบ็กไอลิมิตเร็วขึ้นถูกไหมครับใช่ก็กดลิมิตอะไรก็บอกไปแล้วแล้วก็คิดว่าเทคนิคนี้น่าจะได้ผลไหมก็ได้อะค่ะเพราะว่ามันโหเอาใจเป็นไงคือที่ผมบอกว่าถ้าพี่เป็นคนซื้อแล้วโดนคนขายอย่างผมอะกระทำอย่างเงี้ยพี่ยินดีให้คะแนนผมไหมยินดีค่ะถูกป่ะเอาใจกันซะขนาดนี้แล้วใช่ไหมขนาดนี้ถูกป่ะนะครับก็น่าจะโอเคแล้วก็สุดท้ายของพี่มนก็ไม่มีละถามนี่การสรุปง่ายๆครับขอถามว่าถ้ารู้ว่ามาเรียนที่นี่นะแล้วได้ความรู้ประมาณนี้ที่ในปัจจุบันเก็บอยู่ 2,000 นะครับคิดว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่มากที่สุดที่พี่จะกล้าจะให้เลยอ่ะที่ว่ามาเรียนแล้วว่าเออเขาสอนกันอย่างเงี้ยวันธรรมดาอย่างงี้ก็สอนอย่างเงี้ยตัวก็สอนได้อะไรเงี้ยราคาที่พี่ว่าเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายแต่เราเก็บเท่านี้แหละแต่อยากรู้ว่ามูลค่าแท้จริงคิดว่าพี่ว่าควรจะเป็นเท่าไหร่คือให้คนอื่นได้รู้ว่าเออราคาจริงๆมันน่าจะประมาณได้ก็กล้าจ่ายอะไรเงี้ยก็จริงราคานี้มันก็โอเคนะคะโอเคมันเหมาะสมถูกป่ะใช่แต่ผมถามว่าถ้าแพงกว่านี้ 3,000 4,000 พี่ยอมไหมสามแค่ตรงเนี้ยหรือต้องถูกกว่านี้ 1,500 นี่พอแล้ว อะไรเงี้ยเออเอาราคาที่แม็กที่สุดขอราคาแม็กที่สุดก็ประมาณ 2-3,000 3,000 ยอม 3,000 อะไรอย่างงี้ยอมไหมยังยอมเพราะได้ความรู้เท่านี้เออต้องการแค่นี้แหละราคาแม็กสุดหรือว่าแม็กแค่พันเดียวพอแล้วคุณโอ๊ตสอนแค่นี้พันเดียวก็พออ่าอะไรประมาณก็คือประมาณว่าถ้าคิดว่ามาเรียนแล้วได้เท่านี้ 3,000 ก็ยอมจ่ายถูกไหมครับเพราะสำหรับถ้าพูดถึงว่าคนที่ทั้งคนใหม่คนเก่านี่มันไปต่อยอดได้อ่ะต่อยอดได้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่จริงๆแล้วผมสอนเทคนิคป่ะเทคนิคมันก็สร้างถูกป่ะเพราะบอกเป็นอย่างอื่นยิ่งการสมัครผมสอนฟรีหน้าเว็บอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างที่พูดกันโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ